ุพรค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงวิรบันเพชรแก้วนะคะข้าราชการจังหวัดชุมพรนายสุพรปัจฉิมเพชรบนเวทีเป็นเซนค่ะขอสิท่านสมุนนายทวีปค้างเขียวอัยการจังหวัดชุมพรศิลป์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการคดีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะทำงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานโครงการขอขอบพระคุณท่านสมพรปัจฉิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเป็นพิธีเปิดโครงการของสำนักงานอัยการสูงสุดในโครงการยุติความรุนแรงดีเด่นของสำนักงานสูงสุดประจำปี2563และหน่วยงานสหวิชาชีพนะครับอันได้แก่เยาวชนจังหวัดชุมพรเทศบาลเมืองในบรรดาความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งบุคคลใกล้ชิดบุคคลผู้ร่วมงานอย่างสูงอายุเหลือเชื่อว่าคนผู้สูงอายุซึ่งเดิมเป็นเมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือในไปยุ่งเขาผัวเมียเขาตีกันเราจะไปยุ่งเรื่องของคนในครอบครัวสมอนก็เสียงคนหนึ่งดังในครั้งเลยนะนะคะสั่งประดิษฐ์ไปนะคะร่างกายและจิตใจจะต้องไปด้วยกันและเราจะสุขเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วมีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเป็นรากฐานในสังคมเรามาช้านานเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับด้วยการใช้กฎหมายมาคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงครอบครัวนะครับกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วขอให้บังคับใช้ให้เกิดความจริงจังนะครับทีนี้ทางสำนักงานการภาค8และสำนักงานการสูงสุดเนี่ยได้มอบหมายนะฮะให้แต่ละจังหวัดนะจังหวัดชุมพรก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยฮะก็คือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมทีมสหวิชาชีพนะครับในการที่จะคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวนะครับนอกจากที่จะเผยแพร่แล้วเนี่ยเราจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้มาคือเป็นน้องๆนักเรียนเด็กๆนะครับได้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็เรียนรู้ทราบถึงสิทธินะครับแล้วก็หน้าที่ในการดำเนินการนะครับซึ่งเรามีทีมสหวิชาชีพนะครับนอกจากทั้งอัยการทั้งตำรวจแล้วก็มีองค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลที่ลงมาจัดวันนี้นะครับมี OSCC นะฮะซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญทั้งนั้นเลยรวมทั้งพม.ทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนะฮะทุกฝ่ายร่วมกันเป็นทีมสามชาติในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงครอบครัวนะฮะรูปแบบในการจัดกิจกรรมวันนี้ก็เลยออกมาในลักษณะของการรวมสามชาตินะฮะโดยเราประชุมเป็นลักษณะของการจัดโครงการยุติความรุนแรงดีเด่นขึ้นมานะครับเพื่อจัดที่จะให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่มีนะฮะให้กับประชาชนได้ทราบนะครับนี่คือที่มาของโครงการครับต้องไปเดี๋ยวส่วนโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวพอดีผมให้ไปติดต่อที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายนักตามคดีจอดสุพรรณครับตั้งที่ศูนย์ราชการนะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการนะครับสามารถเข้าไปพบพนักงานอัยการได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการเนี่ยคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆให้คำปรึกษาช่วยเหลือทุกด้านนะครับที่มีปัญหากับประชาชนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความดูแลในครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับทำผิดอาญาอื่นไม่ว่าจะคดีแพ่งคดียาคดีบาดกนะครับสามารถไปติดต่อพนักงานการได้ที่นั่นหมดเลยนะครับแล้วเราจะชี้ช่องไปทางที่หน่วยงานราชการอื่นที่สนับสนุนเกี่ยวเรื่องการเงินและทุนต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ก็มาเปิดบูธที่นี่ทุกหน่วยงานนะครับที่วางไว้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครับก็คือทางอัยการเนี่ยจัดงานแบบพื้นที่เปิดก็คือลงอะไรมาในพื้นที่ที่ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันเป็นประจำก็คือเป็นกรณีที่ประชาชนมาเดินตลาดแล้วสามารถเข้าถึงการเผยแพร่ข้อกฎหมายหรือความรู้ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวนะครับเขาจะได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่ทางรัฐบาลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนขั้นพื้นฐาน